ครับสวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมีโอกาสมาพบกับกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับเป็นกล้วยไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับน่าสนใจเวลาที่เขาออกดอกครับเอกลักษณ์ของเขาก็ช่อยาวจริงๆแล้วก็สวยงามมากๆชื่อว่าแกมมาโตฟิลัมนะครับก็เป็นกล้วยไม้ตระกูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงไปทั่วก็ด้วยความที่เขามีลักษณะที่ออกดอกอลังการงานสร้างแบบนี้แหละครับจึงได้รับความนิยมก็มีหลากหลายสีสันนะครับบางต้นก็มีสีออกน้ำตาลนะครับเป็นลายๆนะครับบางต้นก็มีลักษณะเป็นช่อห้อยบางต้นก็เป็นแกมมาโตที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ถ้าต้นเล็กเลยก็เรียกแกมมาโตแคะก็มีกล้วยไม้ชนิดนี้ครับเวลาเลี้ยงนี่เขาปรับตัวเก่งเนื่องจากว่าเขามีระบบรากเป็นกึ่งรากอากาศนะครับโคนลำต้นนะครับก็จะอวบนะครับอวบน้ำนะครับแล้วก็มีใบเรียกว่าใบเนี่ยก็เป็นใบรูปลีขนาดใหญ่นะครับขอบใบเรียบนะปลายแหลมขนาดใบกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาวได้ถึง 30-30 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับก็จะออกดอกเป็นช่อนะครับออกจากลำตรงโคนลำต้นนะครับเรียกว่าบางทีก็แทงช่อหลายช่อในกอเดียวนะครับนี่ครับลักษณะของเขานี่ก็ออกดอกเห็นไหมครับเป็นยังไม่บานแต่มีช่อหนึ่งบานแล้วก็คือช่อนี้ครับถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับนำไปปลูกเลี้ยงความอดความทนนะครับเวลาที่ปลูกไว้นานๆนะครับถ้านำไปเกาะตอเนี่ยเวลาเขาแตกแขนงกอใหญ่มากขึ้นคิดดูสิครับเวลาที่เขาออกดอกมาหลายๆช่อนี่มันจะสวยงามและอลังการขนาดไหนก็เป็นกล้วยไม้จัดได้ว่าเป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่เลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขนาดใหญ่ๆแบบนี้ซะทุกต้นนะครับทุกวันนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไปมีแกรมโตที่ต้นเล็กๆแค่แคะก็มีอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมให้ชมต้นนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นต้นที่ผู้ปลูกเลี้ยงนี่ครับเขาคัดต้นที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็โดดเด่นเอาไว้ก็เรียกว่าชาวสวนก็พัฒนาสายพันธุ์กันอย่างต่อเนื่องจนได้ต้นที่สวยๆแบบนี้นะครับก็มีโอกาสมาเจอจังหวะที่เขาออกดอกแล้วก็เบ่งบานพอดีก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกันหลายๆท่านก็คงไม่เคยเจอเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะครับก็ไม่ใช่ไม้ที่จะหาดูหาชมกันง่ายๆหรอกครับสำหรับเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าการนำมาขยายพันธุ์ปลูกเลี้ยงนี่ครับก็ไม่ยากครับถ้าปลูกเลี้ยงแบบง่ายๆก็ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าแบ่งลำนี่คือง่ายเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทำกันเป็นเชิงธุรกิจใหญ่ๆนี่ครับก็คงจะต้องเป็นการเพาะเมล็ดในห้องแลบปฏิบัติการเลยครับก็เนื่องจากว่าธรรมชาติของกล้วยไม้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเอามาปลูกเหมือนกับพวกพืชผักชนิดอื่นๆนะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีการผสมฝักโดยเหล่าแมลงนะครับเวลาที่เขาติดฝักทีเนี่ยในหนึ่งฝักเนี่ยเขาจะมีเมล็ดเป็นล้านๆเมล็ดเลยก็พอเวลาที่เขาแก่นะครับก็จะแห้งแล้วก็แตกฝักของเขาเนี่ยเมื่อแตกแล้วเนี่ยก็จะปลิวไปเจอธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตรงไหนเมล็ดเขาก็จะงอกเป็นต้นอันนั้นคือในธรรมชาติแต่ปัจจุบันนะครับไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นจริงๆนะครับมันน้อยมากเรียกว่า
ล้านเมล็ดนี่จะรอดสัก5ต้น10ต้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าระบบนิเวศบ้านเรานี่มันไม่เหมือนกับธรรมชาติสมัยก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงจำเป็นจะต้องนำมาเพาะในห้องแลบปฏิบัติการโดยอาหารวิทยาศาสตร์สำหรับคลิปนี้มิตรชนก็พามาทำความรู้จักกับเจ้าแกมโตฟิลัมนะครับเรียกว่าต้นที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบใจในการทำงานของมิตรชนนะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยววงการกล้วยไม้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิตรชนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิตรชนนำเสนอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้า